เป็นบุญตาครบชุดเลยครับอันนี้เป็นว่านเฉพาะของท่านไม่ใช่แก่นขนุนไม่ใช่แก่นไม่ใช่ไม้สักไม่ใช่อะไรเป็นว่านเฉพาะต้องคนที่เคยเห็นฮะโอ้โหต้องบอกว่าสวยองค์นี้ผมน่าจะตามมาประมาณสัก3เดือนนะอันนี้บล็อกจุดผมน่าจะตามมาประมาณสัก3เดือนถึงเห็นจะได้องค์นี้เข้าใจมั้ยครับจำได้ไหมว่าองค์ที่มีประเด็นน่ะผมขอซื้อเขาเท่าไหร่28อ่ะถูกองค์ที่มีประเด็นดราม่าผมเคยขอซื้อเขา28ปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นพระเลยก็ขนาดองค์นั้นน่ะผมยังซื้อ 200,000 อ่ะแล้วองค์เนี้ยผมเจอผมจะไม่ซื้อได้ยังไงองค์นี้สวยกว่าเท่านึงเลยผิวเดิมหูตาปากจมูกชัดเป๊ะซื้อองค์เดียวเขาไม่ขายเราก็เลยต้องยกคู่นี่เหรียญรอหลวงพ่อบ้านแหลมพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กน้อยน้อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นสององค์พร้อมกันดูง่ายไหมสวยสวยสุดๆแกะออกมาตรงเลยครับอันนี้คือสวยเดิมเลยใบเล็กบวกใบใหญ่ครบวันนี้มีได้เห็นหลวงพ่อบ้านแหลมทั้งสองพิมพ์นี่ต้องบอกว่าเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันถามว่ารักเท่าไหร่จะตอบให้ฟังสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะต้องบอกว่าองค์เนี้ยเป็นองค์ที่เดิมจริงๆแบบผิวเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้เลยเป็นบุญตาครบชุดเลยครับองค์นี้สวยองค์นี้สวยมากดูง่ายไหมถ้าดูที่ความเก่าดูง่ายอยู่แล้วต้องบอกว่าองค์เนี้ยโหต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ผ่านการใช้เลยสวยสวยแบบนี้กี่ปีถึงจะออกมาให้เห็นตามมา3เดือนพี่ยุนี่ครับตามมา3เดือนที่เรียกของคือที่มีนนะครับเหรียญรอหลวงพ่อป้าแหลมเหรียญหล่อพระพุทธที่แพงที่สุดของลุ่มน้ำแม่กองทั้งลุ่มน้ำองค์นี้คือผิวไม่ได้ผ่านการใช้เลยนี่ถ้าสภาพถูกใช้แล้วก็จะประมาณนี้เหรียญที่มีประเด็นน่ะสภาพผิวประมาณนี้เลยนะที่ผมขอเช่า 200,000 อ่ะเพราะช่วงปากน้ำจะมีหูจะมีหูหลังครับหลักหมื่นครับนี่อ่ะก็ได้มาวันนี้โอ้โหหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยเชื่อหลายๆคนไม่รู้จักหรอกยันนี้หลวงพ่อปานเลยเป็นเก่าเพชรพระดาวนะอันนี้เป็นเหรียญกะไหล่ทองเหรียญน่าจะเหรียญแรกในประเทศด้วยโอ้โหเต็มเหรียญเลยนี่เหรียญที่ไหนครับนี่เหรียญพ่อเบี้ยววัฒนโนดลายใครเสกโหเอาว่าทั้งลุ่มน้ำเสกพ่อคงมากับพร้อมเสกด้วยนี่ฮะวันนี้เจอแล้วอดที่จะซื้อไม่ได้เป็นเหรียญแรกในชีวิตที่ได้เจอกระไหล่ทองมักซึกซึกหมดเลยซึกทั้งนั้นเหรียญนี้สร้างปี84 2484นะเจอน้อยนะไม่เคยเห็นนะคือเอาง่ายว่าไม่เคยเจอเหรียญกระไหล่ทองและกระไหล่ทองเดิมด้วยจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันดีๆอีก1วันที่ได้ไปงานประกวดพระเครื่องนี่อันนี้ถือว่าสุดยอดดูง่ายดีพี่บารมีพ่อกวยสวยด้วย
รูปหล่อเพราะเขียนว่าถ้ำขุนเนนท่านอายุ103ปีนะเนื้อดีนะเนื้อดูง่ายก็ถ้าพระแท้ก็จะดูง่ายแบบนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์อันเนี้ยเอา15,000แล้วกันพี่บารมีพ่อกวย15,000บาทนะ15,000บาทนี่นะครับอ่ะไหนพี่บารมีพ่อกวยจะซื้อเท่าไหร่นี่เป็นกติกาวงการพักเครื่องเลยนะอ่ะไหนจะซื้อเท่าไหร่ไหนลองบอกราคาแฟนเพจสิสวัสดีครับพี่วุฒิรัตน์นี่ไม่ต้องเกรงใจก็ต่อไปอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้คนได้เห็นมิติของวงการพระเครื่องถ้ารูปหล่อเพราะเขียนนะองค์นี้นี่จะต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี่นะถ้าแก่หอเตี้ยก็หลักพันอันนี้เป็นนะหน้าลิงเคยยินบ่อยนะเขาบอกหน้าลิงหายากเนี้ยนี่ถ้าไม่ขาดทุนให้ได้แต่อันนี้ขาดทุนนะครับเนื้อนี้ยุคต้นพี่วิบูใช่ถ้ายุคต้นท่านก็จะหายากหน่อยสวัสดีครับนะพี่บารมีพ่อกวยบอกว่าปิดครับผมอาจารย์หลวงพ่อทบเหรอครับไหนหลวงทบไหนนี่วันนี้ได้เหรียญซื้อเหรียญหายากเหรียญนึงของลพบุรีคือพ่อคงมัสธาราชนี่หายากจริงหน้าลิงแพงมากตอนนั้นเหรียญที่นดรวมเหรียญมาเหรียญเดียวมันค่อยครบกันจ่ายไม่ได้อ่ะที่รวมเหรียญหายากวะถ้าตอนที่รวมเหรียญหายากก่อนปี24724ก่อน2474นี่ฮะเหรียญพ่อคงวัดสัทธาราช2462เหรียญหายากเหรียญหนึ่งของราชบุรีปูสุก66ที่62นะเก่ากว่ามาหลายปีแล้วนะนี่ฉายาท่านธรรมสโลด้านล่างนี่ฮะก็คือถ้าเวลาเราได้ไปออกมหกรรมงานประกวดก็จะได้ซื้อพระที่เขาเอามาส่งประกวดไงสภาพแบบนี้ถือว่าสวยมากแล้วครับพร้อมไม่เคยเจอสวยใช่นี่ปูดีไว้บ้านยางพี่เจงานประกวดกำแพงแสนไงนี่ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปูดีวัดบ้านยางเช่าได้ในราคาไม่ถึงหมื่นถ้าเปิดมาราคาไม่ถึงหมื่นนี่ต้องไม่เช้านอนไม่หลับอยู่แล้วดูง่ายด้วยนะ2463การประกวดพระตลาดกอบกุลจะจัดเดือนธันวาครับสัปดาห์ที่2ของธันวาโมยังน้ำโมยังต้องเห็นไหมถ้าเหรียญร้อยกว่าปีเนี่ยไม่ค่อยเจอสวยแล้วโอ้โหเหรียญนี้ปูดีบ้านยาง2463เหรียญอายุ104ปีของประเทศไทยนี่เหรียญอายุ104ปีของประเทศไทยคุณไม่ต้องไปหาสวยเพราะสวยอะ 300,000 ปูดีโคตรจะหายากเนี่ยถ้าสวยอะ 300,000 นี่สวยอะ 300,000สวยๆแทบไม่เจอแล้วแบบนี้ยังหายากเลยนี่แล้วถ้า2463คุณไม่ต้องมีสวยคุณมีแท้ให้ได้ก่อนเพราะสวยยังมีแต่ไม่มีใครขายอ้าวนี่เก่าอาจารย์หลวงปู่จันทร์โหต้องบอกว่าสวยๆอ่ะไม่มีใครขายแล้วนะเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองแท้ๆอยู่ตรงหน้าอ่ะหน้าสั้นหรือหน้ายาวครับนี่รู้จริงหน้าสั้นครับพิมพ์เริ่มไปแล้วนะคะพี่2นาที5,000บาทมาแล้วมาที่7,000บาทค่ะสวยเลยนะ300,000ไม่มีใครขายเลย
อยู่ที่ 7,000 บาทนะคะหน้าสั้นแพงกว่าหน้ายาวนะครับพี่ชัยยะอยู่ที่ 8,500 บาทที่ 10,000 บาทราคาสุดท้ายต้องบอกว่าเหรียญ นี้คือสภาพดีมากถามว่าคุณเคยเจอปู่สุกสภาพนี้เคยเจอพ่อฉุยสภาพนี้ไหมเคยเจอพ่อกันสภาพนี้ไหมพี่พัดปกปิด 10,000 เอาไว้ใช้พุทธคุณอยู่ที่ 10,000 บาทราคาสุดท้ายนะคะตอนนี้มีแท้ไว้โชว์เขาให้ได้ก่อนมีแท้ให้เหมือนเขาก่อนเมื่อไหร่เจอสวยกว่าแบบนี้ก็แบ่งออกไปให้คนอื่นแต่สวยๆน่าจะเจอยากนะพี่อ้ำอ้ำนะคะอายุ104ปีอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะปู่ดีวัดบ้านยาง2463ศักดิ์ศรีเหรียญรุ่นแรกที่ทันตัวของพระเกจิเหรียญแรกของจังหวัดนครปฐมไปแล้วครับตอนนี้ผมพูดถึงแล้ว10ร้อยนะครับยอกยอกใครแขวนปู่ดีชีวีไม่วอดวายก็เอาว่านี่คือนะอาจารย์หลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางสวยๆ 3-4 แสนนะแล้วสวยอ่ะ 3-4 แสนก็ไม่อยู่แล้วเพราะไม่มีใครขายครับเหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวที่ท่านชีวิตท่านเหรียญรุ่น2อ่ะ2466เหรียญงานศพยังเหรียญ 7-80,000 ครับมาที่ 11,200 บาทนะคะโอ้เอาละครับสนุกแล้วครับรายการนี้ถ้า10,000กว่าบาทนี้สนุกเลย10,000กว่าบาทนี่ขนมบอกให้เลยมาที่ 11,200 มาที่ 11,500 มาที่ 13,000 ถ้า10,000กว่าบาทนี่ขนมยังกระเตาสุกใจอ่ะโอ้โหอ้าวนี่พ่อเขียนครับอาจารย์หืมพ่อเขียนพ่อเขียนหน้าลิงอันเนี้ยคือไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ทำเกมไม่ได้แต่ศิลปะของสิงห์องค์เนี้ยพี่กีทาบอกว่าไม้ยาของมอนแท้ๆอ่ะใช่นี่สิงห์หลวงปู่รอดโคนอนไหมครับพี่ณัฐวุฒิอันนี้ถ้าไม้แบบนี้ที่ใช้ทำสิงห์ปู่รอดบางระวนไม้นี่คือไม้เอกลักษณ์ครับไม่ใช่ไม้สักไม่ใช่แก่นขนุนอันนี้เป็นว่านเก่ากึกเลยปู่รอดแน่นอนพี่มานะพี่แกบอกว่าสิงห์หงษาประมูลดีกว่าประมูลพี่มานะบอก2นาทีศิลปะมันทะเลแบบนี้900ปีก็ไม้เนี่ยเป็นไม้เฉพาะถ้าแบบนี้นะคือถ้าไปแกะเป็นพิมพ์ตรงบันเทิงอันนี้ตัวใหญ่ไม้แบบนี้เป็นยาที่ชาวมอญเขาใช้กันมีคุณวิเศษกันคุณใสมีคุณวิเศษแช่น้ำแล้วรักษาโรคอัศจรรย์ได้กับความเก่าหายากของพระเครื่องดีมันซัพพลายตอนนี้มันแตกต่างกันมากใช่แบบละเอียดไม่ว่ารายการไหนที่ประมูลผมรู้สึกประทับใจกับผู้ที่ได้ครอบครองและยกเครดิตให้กับอาจารย์โอ๊ตและทีมงานครับจากขอบคุณครับนี่เนี่ยไม้แบบนี้ไม่ใช่แก่นขนุนนะไม้แบบนี้เป็นว่านยาเฉพาะของคนมอญแล้วแบบนี้เก่าเป็นร้อยปีอ่ะมาพี่สุพจน์มานะสังพิมพ์เริ่มไปแล้วมาที่ 5,000 บาทแล้วนะคะเปิดแรกอยู่
ู่ที่ 5,000 บาทนะคะพี่คมสันบอกลิมิเต็ดมาที่ 15,000 บาทที่พี่สุพจน์มานะสังมาที่ 15,000 บาทนะคะมาที่ 18,000 บาทราคาสุดท้ายโอ้เอาละครับนี่สิงแบบนี้ไม้แบบนี้เป็นร้อยปีนะครับถ้าเช้าต้องเอารถกระบะไปขายหลักแสนครับมาที่ 18,000 บาทที่พี่รังสรรค์มาที่ 19,000 บาทนะคะที่พี่นิติชัยพี่ครับว่าถ้าเช้าต้องเอากระบะไปขายแล้วหลักแสนโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยปูรอดวางน้ำบนนะอันนี้ต้องบอกนะว่านเนี้ยเป็นว่านเฉพาะไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ล่าสุดที่เขามีแกะเป็นสิงเก๋แกะถูกพิมพ์นะก็คือไปเจอว่านเนี้ยอยู่ในร้านขายยาโบราณร้านหนึ่งเนี่ยฮะอันนั้นแกะออกมาที่ผมเคยให้ใครได้ไปนะพี่พงษ์ป่ะแต่ไม่เก่าถ้าเก่าแบบนี้เป็นร้อยปีนี่อย่างนี้เป็นร้อยปีครับ 20,000 บาทที่พี่ใจดีบางแก้วเหลือเวลาอีก50กว่าวินาทีครับมาที่ 21,000 บาทที่พี่มานะนะคะตอนนี้มาที่ 21,000 บาทที่พี่มานะโอ้โหถ้าสิงห์นะปู่รอดราคานี้สบายองค์นี้แขวนใช้แล้วใหญ่ด้วยมาที่ 21,500 บาทที่พี่นิติชัย 22,000 บาทที่พี่ใจดีบางแก้วนะคะตอนนี้โหเสียดายตังค์ไม่ได้พระดีแล้วแบบนี้คือหลักหลายหลายแสนโหองค์นี้ถ้า 20,000 กว่าบาทนี่ช็อกเลย 23,600 ที่พี่ชนาทิพย์ตอนนี้มาที่ 23,600 นะคะที่พี่ชนาทิพย์มาที่ 24,000 บาทที่พี่ใจดีบางแก้วพี่มานะ 24,000 ไม่ทันแล้วนะคะพี่ปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะโหถ้าสิ่งองค์นี้นี่ต้องบอกว่าส่องให้ดูกันโดยละเอียดพี่นัทวุฒิก็มาพี่พรปวเรศก็มาไม่ทันนะคะพี่อันนี้ไม่ใช่แก่นขนุนอันนี้ไม่ใช่ไม้สักอันนี้เป็นว่านเฉพาะของปูรอดเลยครับอันนี้เป็นว่านเฉพาะของท่านไม่ใช่แก่นขนุนไม่ใช่แก่นไม่ใช่ไม้สักไม่ใช่อะไรเป็นว่านเฉพาะต้องคนที่เคยเห็นฮะจะเจออีกเมื่อไหร่เนี่ยแบบนี้ก้นจานเหรอปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไปที่พี่ใจดีบางแก้วนี่อันนี้เป็นไม้เฉพาะครับ 24,000 บาทค่ะเนี่ยถ้าเก่าแบบนี้นี่ใช้สบายใจไม้ยาชาวมอญเขาเอาไว้ทำยาแห้งหมดตามอายุธรรมชาติแท้แล้วตัวใหญ่มากๆสวยแล้วตัวใหญ่พี่ชายดีบอกขอบพระคุณครับอาจารย์พี่ชายทวีพี่กำลังที่บอกยินดีด้วยโอ้นี่ดีนะฮะส่องให้ขึ้นใจนะไม้แบบนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วแก่นขนุนไม่ได้หาง่ายครับไม่ใช่แก่นขนุนแก่นขนุนนะคือเซียนพระเป็นคนบอกไม่ใช่แก่นขนุนอันนี้เป็นว่านยาเฉพาะซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าว่านอะไรนี่พ่อคงพี่ธนูบอกว่าว่านยาชัดครับพี่พัฒน์บอกมีจานด้วยไม้แบบนี้ไม่มีเฉพาะของผู้รอดบางท่านบอกว่าได้มาจากป่าลึก